ครับได้เวลาต้องถามอดีตนายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เพิ่งลงจากเครื่องบินสดๆร้อนๆมาอยู่กับเราตรงนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอภิสิทธิ์ไปไหนมาผมไปแอนดอร่ามันอยู่ตรงไหนแอนดอร่าผมรู้สึกเวลาผมบอกใครทุกคนก็ทำหน้าเหมือนอาจารย์แอนดอร่าเนี่ยเขาเป็นรัฐอิสระนะครับที่อยู่ระหว่างสเปนกับฝรั่งเศสไม่ใช่เป็นเกาะไม่ใช่เป็นภูเขา อยู่บนภูเขาครับระหว่างสเปนกับฝรั่งเศสเขาก็มีการปกครองของเขาเองเรียบร้อยมีสภามีนายกแต่ว่าประมุขของรัฐเขาแปลกครับเขาถือว่ามีประมุขของรัฐ2คนคนหนึ่งคือเป็นบิชอปของสเปนและอีกคนหนึ่งก็คือประธานาธิบดีฝรั่งเศสตัวประธานาธิบดีฝรั่งเศสเป็นประมุขด้วยแล้วก็มีบิชอปเป็นประมุขคู่เพราะฉะนั้นเวลาออกกฎหมายอะไรเนี่ยสองคนนี้ต้องเซ็นนะฮะแต่ว่าไม่ได้มีอำนาจอะไรไม่ได้ใช้อำนาจอะไรเขาก็มีสภาของเขาช่วงที่เราไปเยี่ยมเนี่ยก็เลยเวลาไปเยี่ยมสถานที่ราชการนี่ก็ปรากฏว่ามีรูปเดียวเพราะว่าเขายังไม่ได้รูปจากมาครองมา ยังรออยู่นะครับแต่ว่าที่ไปเนี่ยไม่ได้ไปเกี่ยวกับแอนดอร่าโดยเฉพาะเป็นการไปประชุมองค์กรที่เรียกว่า Liberal International ซึ่งเป็นองค์กรที่รวบรวมพรรคการเมืองแนวเสรีนิยมประชาธิปไตยทั่วโลกหมายความว่าพรรคประชาธิปัตย์อยู่ในแนวนี้พรรคประชาธิปัตย์เป็นสมาชิกของ Liberal International แล้วก็ผมไปใน2สถานะเพราะว่าอีกสถานะหนึ่งก็คือเป็นประธานขององค์กรที่เรียกว่า Council of Asian Liberals and Democrats ก็คือการรวมตัวของพรรคการเมืองแนวนี้ในเอเชียซึ่งผมเป็นประธานอยู่ในขณะนี้แล้วก็องค์กรนี้ก็เป็นองค์กรที่เป็นส่วนหนึ่งของ Liberal International ด้วยเพราะว่านอกจากพรรคการเมืองจากแต่ละประเทศที่สามารถจะเข้าไปอยู่ในนี้แล้วเนี่ยก็จะมีองค์กรแบบภูมิภาคนะของผมก็เป็นเอเชียแอฟริกาเขาก็มีของเขาอเมริกาใต้ก็มีของเขายุโรปก็มีของเขาพูดง่ายๆว่ามีอุดมการเสรีประชาธิปไตยใช่ครับเน้นที่ตรงนั้นใช่ครับทั้งหมดสักกี่ประเทศครับน่าจะถ้าดูจากสมาชิกเนี่ยผมถ้าจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะสัก80กว่าประเทศนะครับแต่ที่ไปครั้งนี้จะ50กว่าประเทศครับบังเอิญครั้งนี้ไปเนี่ยเป็นโอกาสพิเศษเนื่องจากว่าเขาครบ70ปีแล้วก็สิ่งที่พิเศษก็คือว่า70ปีที่แล้วเนี่ยหลังสงครามโลกครั้งที่2เมื่อปีค.ศ.1947เนี่ยเขามีการออกคำประกาศอุดมการณ์หรือนโยบายของความเป็นเสรีนิยมเนี่ยตอนนั้นคือประกาศที่ออกซ์ฟอร์ดแล้วก็ปีนี้หลังจากเขาทำงานกันมา2ปีเนี่ยรวมทั้งพวกผมก็ไปช่วยทำงานด้วยเนี่ยก็มีคำประกาศใหม่ออกมาเพราะเห็นว่าสถานการณ์ในโลกขณะนี้ท้าทายคนที่มีความคิดความเชื่อเรื่องเสรีนิยมประชาธิปไตยมากก็ต้องการที่จะมีคำประกาศออกมายืนยันว่าคนที่มีความคิดอุดมการณ์แบบนี้เราต้องการที่จะให้โลกเป็นอย่างไรต้องการให้สังคมเป็นอย่างไรอะไรคือหลักการและอะไรคือปัญหาที่เราเผชิญอยู่ได้มีการพูดกันไหมครับว่าปัญหาที่เผชิญอยู่เดี๋ยวนี้มันมีคนเรียกร้องเผด็จการมากขึ้นมีคนเรียกร้องประชานิยมลดแลกแจกแถมเพิ่มมากขึ้นทำนองนี้มีการพูดกันไหมครับโอ้ต้องบอกว่าไม่ใช่มีการพูดกันไหมนะครับเกือบจะตลอดเวลา3วันที่อยู่ที่นั่นนะครับคือหัวข้อหลักเลยคือความจริงเมื่อ70ปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นในเงื่อนไขหลังจากสงครามโลกครั้งที่2ครับและเขาก็กลัวกันมากว่าปรากฏการณ์นาซีจะเกิดขึ้นอีกเขาก็ต้องการยืนยันแนวคิดเรื่องเสรีนิยมประชาธิปไตยแล้วเขาก็ถือว่า70ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ประสบความสำเร็จในการผลักดันหลายเรื่องแต่ที่ปีนี้ต้องมาพูดคุยกันมากเนี่ยเพราะว่าเขามองว่า 2-3 ปีก็จริงไม่ใช่ 2-3 ปีครับน่าจะเกือบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยตัวชี้วัดหลายตัวในโลกนะครับบ่งบอกว่าความเป็นประชาธิปไตยความเป็นเสรีเนี่ยของสังคมต่างๆในโลกเนี่ยถดถอยซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนคือนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2มาเนี่ยต้องถือว่าทั้งยุโรปสหรัฐยุโรปตะวันออกถูกไหมฮะเปลี่ยนกลับมาเป็นแนวประชาธิปไตยในเอเชียเองก็มีอินโดนีเซียใครต่อใครแม้กระทั่งพม่าขณะนี้ก็เดินไปข้างหน้าแต่ในภาพรวมเนี่ยหลายปีที่ผ่านมานี้กลับกลายเป็นว่าถดถอยนะครับแล้วก็การถดถอยเนี่ยหนึ่งก็มีปัญหาของใช้คำว่าเผด็จการในรูปแบบเดิม
นะฮะซึ่งยังต่อสู้กันอยู่ตอนนี้อย่างนี้ตอนนี้ที่เขาพูดกันมากเนี่ยก็คืออย่างเช่นการต่อสู้ที่เวเนซุเอลาต่อสู้ที่แอฟริกาใต้นะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าเขาบอกว่าเผด็จการเดี๋ยวนี้มาจากการเลือกตั้งก็เยอะนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็คือประชานิยมอันนี้กลายเป็นประเด็นใหญ่ซึ่งทำให้ต้องมาถกกันเยอะว่าจะต่อสู้กับประชานิยมอย่างไรเพราะนั้นพูดง่ายๆก็คือว่าคนที่มีความเชื่อเรื่องเสรีนิยมประชาธิปไตยเนี่ยกำลังอยู่ตรงกลางเนี่ยถูกบีบอยู่ระหว่างเผด็จการรูปแบบเดิมบ้างหรือเผด็จการที่มาจากการเลือกตั้งแล้วก็เอาประชานิยมเนี่ยมาเป็นตัวหลอกล่อเนี่ยด้วยเผด็จการรูปแบบเดิมเนี่ยก็คือเผด็จการทหารใช่ไหมครับส่วนใหญ่ต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าต้องมีกำลังในการเข้ายึดอำนาจแล้วก็ครองอำนาจและคุณอภิสิทธิ์ประเมินว่าประเทศไทยเนี่ยมีแนวคิดไปในทำนองนั้นไหมเดิมเนี่ยเราก็เคยไปทางเสรีนิยมประชาธิปไตยครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มมีคนพูดกันอยู่ว่าประเทศไทยมันใช้ไม่ได้หรอกประชาธิปไตยมันต้องเผด็จการหรือมันต้องมีคนออกมาสั่งการคือความจริงปัญหาที่เกิดกับเราเนี่ยถ้ามองย้อนกลับไปในโลกเนี่ยในภูมิภาคอย่างเช่นอเมริกาใต้เนี่ยก็ผ่านมาก่อนแล้วนะก็คือว่ามีนักการเมืองมาจากการเลือกตั้งทุจริตคอร์รัปชันประชานิยมมอมเมาประชาชนสุดท้ายในบ้านเมืองไปไม่ได้ก็เป็นเผด็จการรูปแบบรัฐสภาก็เลยทหารมายึดอำนาจพอทหารยึดอำนาจไปได้สักพักเหมือนกับทุกอย่างดูสงบเรียบร้อยดีแต่เอาเข้าจริงๆก็ไม่สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทหารปล่อยมือปั๊บประชานิยมมาใหม่และสลับสับเปลี่ยนกันไปแต่ว่าหลายประเทศในอเมริกาใต้ที่หลุดพ้นออกมาแล้วเนี่ยก็คือกลับมาสู่แนวทางของเสรีนิยมประชาธิปไตยเป็นหลักเพราะฉะนั้นในอเมริกาใต้ตอนหลังเนี่ยอาจารย์ก็จะเห็นว่าเขาค่อนข้างจะเข้มในเรื่องของประเทศที่ออกนอกเส้นทางประชาธิปไตยเนี่ยเขาก็จะพยายามกดดันให้กลับมาสู่เส้นทางประชาธิปไตย